สำหรับการเมืองที่ใกล้เมืองไทยเข้ามาหน่อยนะคะก็คือมาเลเซียขณะนี้เรื่องของการช่วงชิงวัคซีนก็ร้อนแรงทีเดียวนะคุณเทพชัยอย่างที่มาเลเซียก็มีรายงานว่าเตรียมที่จะรับวัคซีนกว่า18ล้านโดสจากทั้งรัสเซียและจีนด้วยค่ะโดยทางมาเลเซียก็ระบุว่าได้ลงนามกับ2บริษัทในประเทศไปแล้วเพื่อจัดซื้อวัคซีนที่ผลิตโดยสถาบันวิจัยกามาเลย่าของรัสเซียและซิโนแวคของจีนรวม 18.4 ล้านโดสนะคะโดยทั้ง2บริษัทเนี่ยก็เตรียมที่จะส่งต้นทางของวัคซีนมาแล้วก็จะนำมาผลิตให้ได้ภายในประเทศก่อนที่จะน่าจะฉีดได้จริงก็ช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้มาเลเซียเองก็บอกว่าได้ทำข้อตกลงสำเร็จนะคะเพื่อที่จะรับวัคซีนจาก AstraZenecaและของไฟเซอร์ด้วยซึ่งวัคซีนของ AstraZeneca และของไฟเซอร์ขณะนี้กำลังเป็นข้อถกเถียงอย่างมากกับคุณเทพชัยเพราะว่าสถาบันวิจัยที่มีส่วนร่วมผลิตของ AstraZeneca และของไฟเซอร์ BioNTech เนี่ยก็มีฐานงานวิจัยอยู่ที่สหภาพยุโรปและขณะนี้ทั้ง AstraZeneca และไฟเซอร์ BioNTech เนี่ยไปบอกกับสมาชิกสหภาพยุโรปว่าจะจัดส่งวัคซีนให้ได้ช้ากว่าที่กำหนดไว้โดยเฉพาะตอนแรกที่บอกว่าจะส่งมอบให้ได้สัปดาห์นี้ก็บอกว่าขอชะลอไปเป็นสัปดาห์หน้านะคะซึ่งกำลังสร้างความไม่พอใจให้กับบรรดาชาติสมาชิกสหภาพยุโรปถึงกับออกมาบอกว่าต่อไปอาจจะจำกัดการส่งออกวัคซีนของบริษัทเอกชนที่มีฐานการผลิตสถาบันวิจัยในสหภาพยุโรปที่จะส่งออกไปยังประเทศที่3ด้วยค่ะก็ทําให้เกิดคําถามนะครับว่าจะมีผลกระทบต่อการส่งวัคซีนเหล่านี้มายังประเทศต่างๆที่ได้ทําสัญญาซื้อกันหรือเปล่านะครับซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยใช่มั้ยครับอาทิตย์ก่อนคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันนะครับว่า AstraZeneca ให้ความมั่นใจว่าจะสามารถส่งวัคซีนสําเร็จรูปเนี่ยที่ผลิตในประเทศที่ผลิตในยุโรปเนี่ยนะครับส่งมาที่ประเทศไทยเนี่ย150,000 โดสตามที่ไทยได้สั่งจองไว้นะครับโดย 50,000 โดสแรกเนี่ยจะมาในเดือนกุมภาพันธ์ที่เหลือจะตามมานะครับตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในยุโรปขณะนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามนะครับว่าจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าทางยุโรปก็ขู่ชัดเจนมากนะครับว่าถ้าทั้งไฟเซอร์และ AstraZeneca เนี่ยไม่สามารถที่จะทำตามข้อผูกพันได้ก็1อันดับแรกเลยก็จะบล็อกการส่งออกของวัคซีนที่ผลิตในยุโรปออกไปนอกยุโรปกับ2ก็อาจจะมีการฟ้องร้องในทางกฎหมายด้วยซ้ำไปเพราะว่าทางสหภาพยุโรปก็ยืนยันนะครับว่าเขาหมดเงินไปหลายพันล้านเหรียญ ในการช่วยพัฒนาวัคซีนที่มีคุณค่าแบบนี้เพื่อให้เป็นสมบัติสาธารณะของโลกเนี่ยแต่ว่า2บริษัทที่เป็นคู่สัญญาเนี่ยกลับมาพูดง่ายๆว่าคือไม่ทำตามสัญญาแล้วล่ะก็คงจะมีปัญหาอย่างแน่นอนค่ะคือทางยุโรปให้ความสำคัญอย่างมากในช่วงระดมทุนนะคะซึ่งก็เป็นข่าวใหญ่เพราะว่าประชุมกันอย่างเคร่งเครียดแล้วก็ระดมเงินทุนฉุกเฉินร่วมกันจนได้เงินมาก้อนใหญ่ก็คือกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็นำไปสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนโดยสถาบันวิจัยและบริษัทเอกชนจนได้เห็นความสำเร็จของทาง AstraZeneca และ Pfizer BioNTech พอครั้งนี้เมื่อเริ่มสำเร็จแล้วแต่ว่าไม่ได้จัดส่งให้กับประเทศ EU ก่อนก็เลยเกิดคำถามจากรัฐบาลในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปค่ะมีการตั้งข้อสังเกตว่าขณะนี้กำลังต้องเรียกว่าเป็นวัคซีนชาตินิยมนะคะคุณเทพชัย เพราะว่าจะใช้กฎหมายในระดับประเทศเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะดูแลและจำกัดการกระจายการส่งออกวัคซีนไปยังประเทศต่างๆเพราะวัคซีนดูเหมือนจะเป็นคำตอบที่สำคัญที่สุดครับในการจัดการกับการระบาดของโควิด-19